วันตอบแซบจะจัดให้สองฉากนิกกี้ปรึกษาก้อยโดนรังแกจะทำไงดีนิกกี้คือยี่จัดนิกกี้นวัดไปรับวันอยู่บำรุงถึงบ้านสุดแซบโยนคำถามถ้าก้อยอรัชพรเป็นลูกสาวแล้วโดนรังแกจะทำยังไงเป็นดราม่าเมื่อก้อยอรัชพรโพคินภากรโพสต์เฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าก่อนที่ปารีณาจะออกมาฟาดแรงลามไปถึงนิกกี้และยังพาดพิงไปถึงกลุ่มคนออทิสติกนั้นอ่านนิกกี้ณชัดแนะนำตัวปารีณาหลังพาดพิงถึงคอมเมนต์ทั้งฮาทั้งเดือดล่าสุดหนุ่มนิกกี้ณชัดแฟนหนุ่มของสาวก้อยซึ่งทำรายการทาง YouTube ชื่อแชร์โลมาได้เชิญนักการเมืองอย่างวันอยู่บำรุงมาขึ้นรถและแค่ชื่อตอนก็เรียกว่าแซบแล้วเพราะหนุ่มนิกกี้ใช้ชื่อตอนว่า F0.35 นิกกี้นวัดไปรับวันอยู่บำรุงถึงบ้านโดยบางส่วนของ YouTube ตอนดังกล่าวนิกกี้ได้คุยกับส.ส.คนดังถึงวีรกรรมสมัยวัยรุ่นก่อนที่จะโดนแซวว่าเห็นคนดังราชบุรีมารังแกทำให้นิกกี้หยอดคำถามว่าสมมุติน้องก้อยเป็นลูกสาวป๋าแล้วมีคนมาว่าลูกของวันอยู่บำรุงจะทำยังไงโดยวันได้ตอบกลับแซวว่าน้องก้อยได้แสดงความคิดเห็นปกติไม่ได้ระรานใครถ้ามีคนมาระรานลูกป๋าถ้าตบได้ไม่ผิดกฎหมายจะตบซักสองฉากก่อนจะบอกว่าหยอกหยอกก่อนที่นิกกี้จะถามต่อว่าคือไม่แสดงความคิดเห็นไม่ได้หยาบคายอะไรโดยวันตอบว่าน้องก้อยไม่ได้แสดงความคิดเห็นหยาบคายอะไรให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเมื่อนิกกี้ถามว่าเขาจะฟ้องด้วยนวันได้ตอบว่ามันว่างมากอะนะก่อนจะแนะนำว่าให้อยู่เฉยๆถ้าคดีมีมูลตำรวจจะเรียกเองแต่ดูแล้วไม่น่าจะผิดอะไรให้อยู่นิ่งๆมีแฟนคลับจัดให้เยอะแล้วนุกธนดลน้อยใจดราม่าพระเอกหนังเรื่องแรกในห้างแจงทำไมนางเอกไม่ใช่ไปนุกธนดลน้อยใจหนักโพสต์ระบายความในใจหลังจอดดราม่าพระเอกหนังเรื่องแรกปราณีในห้างสิงห์แจงทำไมนางเอกไม่ใช่ไปทำเอานุกธนดลสิริแววนักร้องหนุ่มค่ายสิงห์มิวสิกน้อยใจหนักโพสต์ระบายความในใจหลังเจอกระแสดราม่ากับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกปราณีที่รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวโดยก่อนหน้านี้ในห้างค่ายสิงห์มิวสิกนดภพชาเนตรได้โพสต์ภาพโปรโมทหนังให้แฟนๆได้รอติดตามและอัปเดตบรรยากาศนักแสดงและทีมงานเปิดกล้องทำพิธีใบสีสู่ขวัญพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำนักงานสิงห์มิวสิกจังหวัดขอนแก่นนุกไปทำบุญส่งท้ายปีถวายเงิน 1.6 ล้านสร้างศาลาการประเรียน FC แห่อนุโมทนาเปิดใจนุกแอนปายคู่จิ้นแห่งปีนุกปายหนุ่มหล่อกับสาวเท่นักร้องคู่จิ้นสุดฮอตขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ได้ไงซึ่งก็มีเหล่า FC เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมอวยพรให้ผลงานสุดปังทำรายได้ทะลุ100ล้านบอกจะรอติดตามผลงานอย่างใจจดจ่อบ้างก็ถามว่านางเอกที่เล่นคู่กับนุกเป็นใครทำไมไม่ใช่ปายหรือชัดนภาเขียวคำนักร้องคู่จิ้นกับนุกหรือนุกไปจนเกิดประเด็นดราม่าทะเถียงจนนายห้างสิงห์ต้องเข้ามาเมนชี้แจงว่านางเอกไม่ใช่ไปนะครับอันนี้ผมแจ้งไปนานแล้วถ้าใครติดตามจะทราบดีทางผมและผู้กำกับพิจารณาถึงความเหมาะสมนักแสดงแล้วเพราะหนังเป็นแนวย้อนยุคกลับไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนฝากติดตามให้กำลังใจพวกเราได้สร้างงานดีๆให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับล่าสุดหนุ่มนุกได้โพสต์ระบายความในใจ
บอกเสียใจกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นระบุว่าเสียใจกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนนมากมากเลยเนาะอยากจะบอกพี่ๆนะครับนอกจากนักร้องแล้วการได้รับบทพระเอกภาพยนตร์เรื่องปราณีพี่ๆรู้ไหมครับว่ามันคือความใฝ่ฝันและเป้าหมายในชีวิตของผมเลยนะครับสุ่มเจ้าคือจอบดราม่าคือจอบแต่สิจับผิดมันคักแท้บักนุกธนดลนี่ใบสงสารมันแน่บอกผมขอระบายแน่เด้อผมน้อยใจไหมครับ แก๊ปทักษอรพาคุณแม่บังเกิดกล้าวฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างแอปทักษอรพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศอย่าขาดกับอดีตคนรักอย่างสงกรานต์ตชนรงค์นั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอปนั้นจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทำผมอย่างไรก็ดูเป๊ะปังไปทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดๆและต้องบอกว่าอบอุ่นไปทั้งหัวใจสุดๆเมื่อสาวแอปทักษอรนั้นได้พาครอบครัวไหว้พระทำบุญนั่งเรือหรูฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่เอวารินและล่าสุดสาวแอปทักษอรนั้นก็ได้พาคุณแม่บังเกิดกล้าวฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งโดยงานนี้สาวแหม่มคัทลียาแม็กอินทอชก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าน่ารักจังเลยค่ะสุขสันต์วันเกิดอีกครั้งนะคะน้องปีใหม่มีแต่ความสุขร่าเริงแจ่มใสตลอดไปนะคะ AFF ขีดล่างเท็กซาออนแอปทักษอรพาคุณแม่บังเกิดกล้าวฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งชีวิตสุดขมขื่นสรินทราปล่อยโหรำให้กับตราบาปที่ขอสารภาพกลางรายการเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสรินทรานิยากรเจ้าของเพลงดังที่ฮิตติดหูตลอดการอย่างจะขอก็รีบขอรู้ว่าขอหลอกที่ใครฟังเป็นต้องนึกถึงเสียงนุ่มละมุนของเธอที่ไม่ว่าในยุคนั้นสรินทราทำเพลงไหนๆออกมาคือเปรี้ยงปร้างตลอดทำให้ชีวิตของเธอนั้นเหมือนมีสปอตไลท์ส่องอยู่ที่ตัวตลอดเวลาแก่เมื่อชีวิตขึ้นก็ต้องมีลงเป็นสัจธรรมของเวลาซึ่งนักร้องหญิงในตำนานสรินทรานิยากรที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของรายการคลับ Friday Showเจ้าตัวเผยว่าอยากมารายการนี้มานานแล้วเพราะมาออกในรายการนี้เพราะเป็นที่เดียวที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าในใจที่จะบอกเหมือนได้มานั่งคุยกับมากกว่าสัมภาษณ์เลยอยากจะมาสารภาพตราบาปของชีวิตที่เจ็บปวดมากที่สุดกับตราบาปนี้เรามีความรู้สึกว่าช้ำแล้วช้ำอีกร้องไห้ลอยมาหมดเลยฉันล้มเหลวแล้วเหรอยะมากนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยมาเล่าในรายการคลับ Friday Show เป็นครั้งแรกมันเป็นตราบาปที่เจ็บปวดมากมากมากที่สุดในชีวิตและในชีวิตนี้ที่เคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วเพราะเราเคยทำวงของตัวเองเราไม่มีการทำโฆษณาที่ไปถึงคนฟังพอรายรับก็มีน้อยมากเราเลยต้องขายของทุกอย่างที่เราหามาได้ตอนที่เราดังแล้วเรานึกถึงแต่ลูกน้องกลัวเขาไม่มีข้าวกินเพราะวงไม่มีงานน้ำตาเริ่มไหลเครียดจนเราคิดจะฆ่าตัวตายแก่สิ่งใดที่ทำให้นักร้องที่สุดชอบช้ำเพราะชีวิตเจอแต่ความผิดหวังและคนเข้ามาหลอกลวงนี้หลุดพ้นจากความตายได้และตราบาปที่เธอรู้สึกมาตลอดนั้นคืออะไรติดตามคลับ Friday Show เรื่องราวแบบเต็มๆของสรินทรานิยากรในวันเสาร์ที่16มกราคมเวลา16นาฬิกา30นาทีช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34